สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์กันนะครับหลังเกิดดราม่าเมื่อเบนเดวิสมีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดยู23ก็เมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดยู23เพื่อไปลุยศึกซีเกมก็มีรายชื่อของเบนจามินเจมส์เดวิสในรายชื่อดังกล่าวนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับข่าวนี้ก็ไปถึงชาวสิงคโปร์ทำให้เกิดดราม่ามีชาวสิงคโปร์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งขอให้ข้อมูลก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักกับชายคนนี้นะครับเขาคนนี้นะครับก็มีพ่อเป็นชาวอังกฤษนะครับแม่เป็นชาวไทยนะครับเกิดที่ภูเก็ตประเทศไทยแล้วย้ายไปอยู่สิงคโปร์ตอนอายุ5ขวบจากนั้นนะครับเขาก็ได้สัญชาติสิงคโปร์ตอนอายุ9ขวบนั่นเองและช่วงที่ผ่านมานะครับเหมือนเขาจะหนีทหารไม่รับใช้ชาติในสิงคโปร์แล้วไปอยู่อังกฤษเพื่อไปเล่นฟุตบอลนั่นเองนะครับเพื่อตามความฝันแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับสโมสรฟูลแลมก็ได้เปิดตัวในทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับแล้วเขาก็ได้ขึ้นธงชาติไทยกับอังกฤษใน Instagram ด้วยทำให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยยิงเขียดแขนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับและวันก่อนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ติดทีมชาติไทยอีกยิ่งโกรธกันไปใหญ่ก็ประมาณนั้นนะครับเอาละครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวสิงคโปร์กันดีกว่านะครับว่าจะดูเดือดกันสักแค่ไหนนั่นเองนะครับไปฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกนะครับมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาที่ได้เล่นให้ทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเราควรลืมสำหรับคนที่ปฏิเสธประเทศของเราได้แล้วเราจะต้องรักษาเขาไว้เพื่ออะไรเนื่องจากความสามารถของเขาเหรอเขานำอะไรมาให้เราบ้างเหรียญทองโอลิมปิกเหรอรายการฟุตบอลโลกเหรอหรือเป็นเพียงผู้เล่นหลักของทีมแค่นั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับผมลืมเขาไปเลยดีกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรามีฟันดี้ทีโอกำลังรออยู่คอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาจะไม่มีวันได้เล่นในการแข่งขันระดับนานาชาติถ้าเขาเริ่มเล่นเป็นประจำให้กับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับผมประเทศไทยไม่ต้องการเขาก็สามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดายคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเขาเป็นชาวสิงคโปร์หรือไม่ก็ไม่ใช่อย่าไปใส่ใจคอมเมนต์ถัดมานะครับหวังว่ารอบสุดท้ายมันจะเป็นไทยกับสิงคโปร์อยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมฉันมองว่าเขาจะทำประตูกับสิงคโปร์และชนะพวกเราเพราะเขาสมควรได้รับมันเดี๋ยวนะนี่มึงชาวสิงคโปร์เปล่าวะคอมเมนต์ถัดไปนะครับถ้ามีการแข่งขันที่จัดขึ้นในสิงคโปร์เขาไม่กล้ามาเล่นให้ทีมได้แน่คอมเมนต์ต่อไปนะครับทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการไปเล่นฟุตบอลในประเทศไทยคือปฏิเสธเพราะเขาไม่สามารถเล่นกับสิงคโปร์บนพื้นสิงคโปร์ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าเขาจะให้คะแนนกับสิงคโปร์ในเกมระหว่างประเทศในอนาคตคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็แค่เด็กที่กำลังไปตามสถานที่ต่างๆเพราะต้องการทำตามความฝันคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเขาไม่สามารถเล่นเกมเยือนของไทยกับสิงคโปร์ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับไม่มีปัญหาพี่ชายถ้าไม่มีเขานักฟุตบอลของประเทศไทยยังดีกว่าสิงคโปร์แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์อีกครับถ้าเขามาเล่นในสิงคโปร์เราจะจับเขาทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยและเรียกเก็บเขาส่งเข้าคุกคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเดวิสเป็นตัวแทนประเทศไทยและมาสิงคโปร์เพื่อการแข่งขันฟุตบอลคอมเมนต์ต่อไปนะครับ
เขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตในระบบที่เหมาะสมและตอนนี้เขามีโอกาสทำเช่นนั้นแล้วเขาก็เดินไปตามความฝันของเขาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและหวังว่าเขาจะได้ดื่มด่ำไปกับศักยภาพและมีอนาคตที่สดใสกับฟูลแลม FC และทีมชาติไทยคนดีจุงเบยคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมเขายังเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดกว่าคุณทุกคนที่นี่แล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับคำจำกัดความหมายของความสำเร็จนั้นแตกต่างกันไปสำหรับทุกคนฉันไม่ได้รับความสำเร็จจากจำนวนลูกฟุตบอลที่จะได้เตะแต่ฉันได้จากจำนวนเงินที่ได้รับฉันไม่กังวลว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเขาเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนสูญเสียหรือไม่เหรอฉันไม่คิดอย่างนั้นปล่อยเขาไปเพราะทีมชาติของเราไม่สามารถรองรับขยะประเภทนี้ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับถ้าฉันมีลูกชายที่มีความสามารถแบบเดียวกันฉันก็จะปล่อยให้เขาจากไปและไล่ตามความฝันของเขาคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่ต้องการเขาในทีมของเราถ้าเขาเลือกที่จะหลบหนีทหารดังนั้นไม่ต้องการนอกจากนี้ทีมของเรายังมั่นคงคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันเป็นโลกเสรีปล่อยให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกหัวใจของเขาสบายการสูญเสียของสิงคโปร์อาจทำให้ประเทศไทยได้รับแต่สิงคโปร์มีสิงโตหนุ่มที่กระตือรือร้นที่จะต่อสู้เพื่อสิงคโปร์คอมเมนต์ถัดไปครับผมฮะทีมไทยทำไมไม่ไปทีมอังกฤษชาวสิงคโปร์ทุกคนก็คงให้การสนับสนุนแต่นี่ไปทีมไทยคอมเมนต์ท่านมานะครับสำหรับฉันมันคือความสูญเสียของสิงคโปร์จริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมสิงคโปร์ไม่มีความหมายต่อครอบครัวของเขาควรยกเลิกสัญชาติครอบครัวของเขาในสิงคโปร์ทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปครับหลอกเกมจากสิงคโปร์เป็นเจ้าบ้านกับประเทศไทยทีมเยือนดูว่าเขาสามารถผ่านด่านศุลกากรได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือวิธีที่สิงคโปร์จะไม่สามารถเข้าถึงฟุตบอลโลกได้คอมเมนต์ต่อไปครับผมอย่าทำแบบนั้นเดวิสอย่าอยู่ภายใต้ธงชาติไทยกลับมาที่สิงคโปร์เราจะไม่ทิ้งคุณคอมเมนต์ต่อมาครับทั้งพ่อและแม่ของเขาใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ในการเป็นพลเมืองสิงคโปร์อาศัยอยู่ในสิงคโปร์ตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบสิงคโปร์ควรปลดสัญชาติทั้งหมดของครอบครัวและห้ามไม่ให้พวกเขาเข้ามาใช้ชีวิตในสิงคโปร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชายหนุ่มคนนี้จะถูกจับได้และใช้ทหารจับเขาถ้าเขาก้าวเข้าสู่สิงคโปร์อันนี้ก็จะเครียดแค้นอะไรกันขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะครับดังนั้นความจงรักภักดีของเขาอยู่ที่ไหนเงินไทยเงินอังกฤษหรือเงินจากที่ไหนที่เขาภักดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมตัดเขาจากสัญชาติสิงคโปร์ของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ต้องการและมองให้กับคนที่สมควรได้รับมากกว่าที่ต้องการเป็นชาวสิงคโปร์และจะภูมิใจในการเรียกตัวเองว่าชาวสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านมาครับผมคุณมาเพื่อใช้ทรัพยากรของเราแล้วหนีไปเมื่อประเทศของคุณต้องการคอมเมนต์ต่อไปนะครับรอให้เขาผ่านด่านศุลกากรของเราสักวันหนึ่งแล้วนำตัวไปที่สถานกักกันมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเราจะรอวันนั้นเพื่อตอบแทนการศึกษาและเงินอุดหนุนด้านสุขภาพต่างๆที่เขาได้รับในฐานะชาวสิงคโปร์
คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเป็นผู้หลบหนีมันเป็นเพราะพ่อของเขาที่พาเขามาที่นี่เพื่อใช้ประโยชน์จากประเทศและความเป็นพลเมืองของเราอย่างเต็มที่แล้วก็จากไปแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับอังกฤษก็คงไม่ต้องการเขาเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบเมนต์ของชาวสิงคโปร์นั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะดูเดือดกันเลยทีเดียวนะฮะบางคนที่ไม่ชอบเขาในคนไทยบางคนก็ไม่ชอบเขาแน่นอนนะตรงนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะแต่ก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศก็ใช้เขาไปเถอะครับเขาอยากมาเล่นก็มาเล่นเถอะนั่นยังไงเขาก็เป็นมีเลือดคนไทยยังไงก็เล่นไปเถอะอย่าไปสนใจอะไรมากนะอย่ายึดติดอดีตเลยนะเขาอาจจะพูดไม่ดีใส่ประเทศไทยเราบ้างก็ช่างหัวแม่งมันนะชนะก็เป็นพออันนี้ก็พูดเล่นไปก็แล้วแต่นะทางนั่นจะเอายังไงใครไม่ชอบก็หัวเข้าไปใครชอบก็ยินดีกับเขาไปแล้วกันนะจุดนี้ผมเองก็มีเขาก็ได้ไม่มีเขาก็ได้นะตรงนี้โอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะ